มาแคะมาแคะหรือว่าลูกมาวะแต่น่าจะเป็นมาแคะมากกว่าอือใช่ไหมน้องชอบไหมอยากได้ไปเลี้ยงไหมเอาไหมไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านสวัสดีครับมอร์นิ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวดัชนีเซตกันก่อนนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะของการพักตัวผมลุ้นทั้งวันเลยนะว่าแบบเอ้ยจะยืนได้ไหมหรือว่าไม่จะเทลงมาเลยวะปรากฏว่าลากกลับไปเกือบที่เดิมเลยฮะไม่น่าเชื่อนะคือห่างจากจุดเปิดนี่ไม่กี่จุดเองอะคือห่างกันแบบน้อยมากเกือบจะกลายเป็นโดจิอยู่แล้วนะครับก็ลักษณะโซนนี้ก็เป็นการพักตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละเออจริงๆเราเหมือนสปอยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะลักษณะการพักตัวเนี่ยถ้าเกิดพักสัก 3-4 วันแถวๆนี้นะโอกาสที่จะไปต่อเป็นขาขึ้นมีแต่มองเคสเนี้ยว่าน่าจะเกิดน้อยผมเดาเอาว่าท่าของเขานะที่เป็นท่าประจำของเซตเลยนะคือการตีออกข้างตีออกข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาจนคนเบื่อคนลืมอะว่าแบบเฮ้ยตกลงมึงมาทรงไหนวะเอาแบบเมาเลยเมาจนลืมเลยแล้วก็หักขึ้นหักลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวนะผมยังมองเป็นขาลงอยู่ไอ้ที่พักตัวตรงเนี้ยเป็นการพักตัวหลอกเพื่อหาจังหวะในการลงต่อเท่านั้นเองนะครับซึ่งแนวรับเราก็ให้เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็จะเป็น1461เนาะแล้วก็1425แล้วก็1400บวกลบนิดหน่อยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมปี2566แล้วก็ผมต้องขอบอกข่าวร้ายครับวันนี้ผมจะไม่ได้อ่านข่าวนะเมื่อวานบอกว่าปวดใช่ไหมคือตำแหน่งมันเปลี่ยนว่ะตำแหน่งจากกลางหลังเนี่ยมันเลื่อนมาทางขวาเออคือแต่ก่อนมันก็ปวดทั้ง2จุดนั่นแหละแต่การกลางหลังนี่มันหายไปแล้วมันก็กำเริบมาฝั่งขวานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั่งเอียงไปทางหนึ่งเดาเอานะน่าจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับหลายๆคนก็ชื่นชอบช่วงอ่านข่าวมากๆที่ผมเสียใจมากนะครับเดี๋ยวหายดีใหม่นะกลับมานะครับแล้วก็อันนี้เล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงนะฮะคือผมหมดค่ารักษาไปเกือบ 50,000 นะครับเฉพาะค่ายาค่าหมอค่ากายภาพไปเกือบ 50,000 แล้วแต่ดีที่เรามีประกันนะครับก็ตรงนี้ก็ประกันซัพพอร์ตน่าจะเกือบทุกบาททุกสตางค์นะมันอาจจะมีแบบส่วนที่เล็ดลอดออกมาที่แบบจ่ายเองแต่ผมยังไม่ได้ไปเช็คดูนะว่าบินมันจ่ายครบทุกบินหรือเปล่าอ่ะมาดูครับวันนี้มีหุ้นที่ติดสแกนอะไรของเราบ้างนะหุ้นที่ติดสแกนผมจะแบ่งเป็น2โซนนะครับก็คือโซนที่มีการกลับตัวแต่ใจผมอะคิดว่ามันยังไม่ใช่มันเป็นการเด้งเพื่อหลอกตาเฉยแต่จะดูไว้ก็ไม่ผิดอะไรฮะเพราะว่าโซนนี้มันค่อนข้างถูกแล้วเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับนี่ก็คือเด็กซอนเนี่ยมาเลยฮะย่ำแนวรับเดิมแล้วก็เด้งเข้าไปใกล้แนวต้านนิดหน่อยใกล้แล้วล่ะแนวต้านอยู่ที่ 3.1 นะครับโซนนี้ถ้าเกิด follow trend ตามก็ไม่เกิน 3.3 นะมองกันสั้นๆแค่นี้พอนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มองว่ามันเป็นการกลับตัวการเป็นขาขึ้นถัดมาเจมาจริงๆทั้งตระกูลเจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมาเจมทีซิงเกอร์เจนะฮะแล้วก็ SGC ป่ะกับตัวทั้งตระกูลนะครับกับตัวนี้เป็นขึ้นย่อยนะไม่ได้แบบว่าในขึ้นกลางขึ้นใหญ่นะครับขึ้นย่อยนี่มันมีการกับตัวจริงๆครับขึ้นพักทะลุอันนี้2รอบเลยด้วย3ใบแนวต้านของเจมาไม่เกิน20บาทครับ follow trend ตามสั้นๆได้นะแต่ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าเซตมีความสุ่มเสี่ยงมากอย่างที่ผมเล่าให้ฟังถ้าเกิดมันพักตัวแล้วแบบหลุดลงมาวันไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวมีการประกาศข่าวอะไรขึ้นมาแบบสักอย่างหนึ่งนะนึกออกไหมตลาดประกาศข่าวมาเกิดการซื้อขายผิดปกติโอ้ตลาดเทกันเลยไม่รู้ว่าแบบจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดก็
ระหว่างครับตรงเนี้ยเล่นเก็งกําไรสั้นๆได้แล้วก็เวลาเก็งกําไรสั้นๆอ่ะผมอยากจะแนะนําใช้เป็น time frame 5นาทีนี่มันจะเห็นจังหวะที่ชัดเจนนะครับเวลาที่เจอซิกแซกลงมาอย่างเงี้ยให้หนีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยชุดนี้ให้หนีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดนับขึ้นตามกรอบเนี้ยนะครับใน time frame 5นาที JMART ยังวิ่งตามได้ครับโดยที่แนวต้าน5นาทีอยู่ที่19บาทแต่ผมก็ให้19ถึง20ไว้ก่อนนะครับต่อด้วยตัวมาลีเนี่ยก่อนหน้านี้มันเล่นไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้เล่นรอบ2นะสำหรับตัวมาลีมันค่อนข้างอ่านง่ายนะครับเพราะโดยส่วนตัวมาลีเนี่ยมันมีวอลุ่มค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากลับตัวเนี่ยส่วนมากจะกลับจริงการที่จะกลับหลอกๆเนี่ยยากนะครับมาลีตรงเนี้ยผมจะลุ้นไปชนแนวต้านเดิมเลยอาจจะชนแบบชนทีเดียวแล้วก็หักหัวลงมาเลยหรืออาจชนแล้วก็จ่ออยู่แถวนั้นแต่ยังไงโอกาสในการชนสูงมากครับแนวต้าน 8.95 อาจจะวางเกมอย่างนี้ก็ได้แนวต้านวางเป็น 8.90 8.85 อย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลุ้นให้มันแบบไปชนแล้วค่อยขายอาจจะมีการขายก่อนเพราะโอกาสที่มันจะถึงอ่ะเยอะมากนะครับแล้วก็ตัว XO เนี่ยจริงๆเราดูการกับตัวตั้งแต่ชุดนี้แล้วเนาะซึ่งเรามองว่ามันมีโอกาสชนแนวต้านซึ่งมันชนไปแล้วนะอันนี้ก็ครบแล้วนะครับแต่ทีนี้พอมาเจอแรงแบบนี้ผมคิดว่าโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เงินบาทมัน35แล้วป่ะมันอ่อนแล้วนะฮะ XO เนี่ยขายต่างประเทศ 99.97% มั้งถ้าจะไม่ผิดนะขายในเมืองไทยเนี่ยมันมีแค่ใน Shopee กับ Lazada แค่นั้นเองซึ่งแบบจดน้อยมากๆแล้วเป็นแบรนด์รองด้วยเป็นแบรนด์ห่านอะไรนะหงบินห่านบินหงบินในสักอย่างนี่แหละนะครับตัวแบรนด์หลักเขาไม่ได้ขายในประเทศด้วยนะเขาขายยุโรปมีเข้าอเมริกาได้ด้วยนะครับตัวนี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วก็น่าจะทำไฮในกรอบนี้ได้นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่25บาท GMT ก็ได้เล่าไปแล้วเนาะเหมือนหน้าตาคล้ายกับ JMART เลยคล้ายกันมากเลยนะแต่ GMT ถ้าเทียบนะอมัดต่อมัดเลยนะผมว่า GMT สวยกว่าในเรื่องระยะสั้นนะไม่ได้แบบว่าพูดย้ำกันทีนะไม่ใช่เป็นการกลับตัวจนกลายเป็นขาขึ้นได้แต่มันจะเล่นในกรอบระยะสั้นโดยให้เล่นใน time frame 5 t เนี่ยโอ้นี่ยิ่งสวยเลยนะเกิดโลก็ค่อยขายทิ้งมาตรงเนี้ยก็วาง stop loss ไว้38ก็ได้แล้วก็แนวต้านใน41ลุ้นขึ้นไปถึง44นั่นแหละก็ลุ้นการไต่อย่างงี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครที่จะเล่นก็แนะนำนะ time frame 5 นาทีเป็นหลักนะไม่จำเป็นที่จะต้องยึด time frame day เพราะบางทีมันอ่านช้าแล้วแบบเวลามันกลับตัวเราจะออกไม่ทันต่อด้วยตัว TKS ตัวนี้ผมก็ลุ้นกลับตัวเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่กลับตรงนี้เนี่ยในขึ้นย่อยเนี่ยทรงดูดีแล้วนะครับการยืนตรงนี้ก็ถือว่ายืนค่อนข้างสวยแต่ขอลุ้นวันนี้ดูหน่อยนะวันนี้ยังไงก็ต้องเล่นเกมที่สูงกว่า 8.85 ถ้าเล่นต่ำกว่า 8.85 ยังไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเล่นเกมบนนะลุ้นการไปต่อที่ 9.5 จนถึง 10 บาทอันนี้คือแนวต้านแรกเรายังไม่ได้ไปลุ้นแนวต้านถัดไปแต่ก็เอาแค่ใกล้ๆตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับต่อด้วยตัววิภาเนี่ยเราดูกันมาตั้งแต่แท่งนี้ใช่ไหมมันมีการดึงกลับมาซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเล่นในระยะสั้นกรอบ 3-5 วันมาเล่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันยืนอีกแล้วตรงนี้ชุดนี้กลับตัวขึ้นย่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านก็อยู่ที่ 2.60 จนถึง 2.70 แถวๆนี้วางกรอบเล่นในระยะ 3-4 สัปดาห์ได้สำหรับตัววิภาต่อมาคือเป็นลักษณะของตัวชุดต้องเรียกว่า V shape นะครับตัว Index Living More ตัวนี้เนี่ย ILM เนี่ยตัวนี้เป็น V shape แล้วนะครับลุ้นการขึ้นไปเทส High ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไส้อันนี้ไกลไป 23.6 เนี่ยไกลไปลุ้นแค่ 23.0 ก็พอโอเคใกล้ตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นกันกับ D Dental นะ D Dental ตัวนี้มันผ่าน V shape มาแล้วแล้วก็เป็น A shape เพราะฉะนั้นมาลุ้นแนวรับนะฮะตัวนี้ให้ลุ้นแนวรับที่ 6.6 แนวต้านอยู่ที่ 7.5 เล่นในกรอบสั้นๆ swing trade แถวนี้พอนะครับช่วงระยะเวลาในการเทรดก็อยู่ที่ 1-2 สัปดาห์โอเคนะครับการบ้านของวันนี้ก็มีประมาณนี้แต่ในระยะกลางและระยะยาวส่วนตัวยังมอง sentiment ของตลาดนะมันเป็นขาลงอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะลงต่อได้ทุกเมื่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเก็บของเก็บหุ้นเก็บอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวก็มองว่าถ้าอยากจะเริ่มเก็บตอนนี้ก็เก็บได้นะแต่ว่าอาจจะเผื่อเอาไว้หน่อยเก็บไม้แรกนะมันเก็บได้อยู่แล้วล่ะ
แต่การที่จะมาเก็บไม้ใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นในช่วงนี้โอเคไหมครับใครจะไปเฝ้าเทรดตรงนี้สามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามนิ่งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของการเล่นหุ้นทั้งขาขึ้นขาลงนะครับเรามีผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือตัว DW ใครที่อยากจะศึกษาเรื่อง DW นะครับผมมีแนะนำตัวอีบุ๊ก DW ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้เขียนโดยผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับเราจะสอนดูหน้าเทรดของ DW ซึ่งไม่เหมือนกับหุ้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับใครที่กะว่าเล่นหุ้นแล้วก็ลองไปเล่น DW ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่เหมือนกันฮะมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยแล้วถ้าเอานิสัยในการเล่นหุ้นมาเล่น DW ผมรับประกันเลยว่าคุณเจ๊งแน่นอนฮะเพราะการถือไม่เหมือนกันกฎกติกาในการเล่นไม่เหมือนกันเลยมาศึกษากฎกติกาดูก่อนนะครับแล้วคุณจะสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงใครสนใจสามารถสั่งซื้อตัวอีบุ๊กเล่มนี้ได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็ทีมคันที่สุดคือคนที่ซื้อไปนะครับจะสามารถปรึกษาเราได้เป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับตัว DW เนาะใครที่สนใจก็อย่าลืมทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็เรายังมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับคนพิเศษที่เป็นสมาชิกช่อง Money Hero ตรงนี้เนี่ยผมกำลังทำซีรีส์เกี่ยวกับการดูค่า PE ของแต่ละอุตสาหกรรมพร้อมกับเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันควรที่จะมีค่าเท่าไหร่แล้วช่วงนี้เนื่องจากหุ้นมันเป็นขาลงใช่ไหมมันก็จะแบบเอ้ยถูกมันคือถูกยังไงวะ PE เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าถูกผมก็จะค่อยๆทำตัวเนี้ยนะครับซีรีส์ตัวประเมิน valuation เนี่ยเข้าไปในกลุ่มสมาชิกเรื่อยๆเรื่อยๆใครที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเปิดดูได้เลยครับกดสมัครตรงนี้นะครับส่วนใครที่สมัครแล้วก็สามารถกดตรงแถบการเป็นสมาชิกตัวนี้ได้เลยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูที่แถบวิดีโอเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะเห็นไหมมันจะเป็นคลิปพิเศษที่ซ่อนอยู่ที่คนปกติจะมองไม่เห็นนะอย่างเงี้ยจุดสังเกตงบการเงินว่าสอดทุจริตยังไงก็เอาให้ดูนะครับตรงเนี้ยหุ้นราคาแบบนี้จะซื้อได้ขาดเพราะอะไรเนี่ยผมก็จะทำเป็นคอนเทนต์พิเศษพวกเนี้ยเอาไว้สำหรับสมาชิกใครที่สนใจก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องเราได้นะครับโดยการกดสมัครที่ตรงนี้ถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอแอดไลน์เข้ามาครับที่ Line at Money Road แล้วก็สอบถามได้ว่าอยากจะสมัครสมาชิกทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของคำถามกันบ้างชุบมารีอ๋อนี่ไงมารีเล่นรอบ2ได้แล้วนะครับทุน8บาทสต็อปลอส 7.55 ทาร์เก็ต 8.9 แผ่นนี้ใช้ได้ไหมผมจำตัวเลขไม่ได้นะผมขออนุญาตดูหน่อยใช่เลยครับแต่ว่าสต็อปลอสของเขาเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ 7.55ตรงนี้เลยใช่ไหมเอา 7.65 แล้วกันครับนะเพราะมันมีการเปิดแก็บจะ 7.55 หรือ 7.65 ก็ได้ครับเบรสจะถึงบาทไหมคะจะขึ้นหรือจะลงอะเบรสไม่เจอตัวนี้มานานมากแล้วนะครับคิดว่าไม่ถึงนะเพราะว่าแรงมันก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยนะโดยปกติแล้วมันไม่มีแรงนะครับการเทรดหุ้นไซส์ต่ำบาทเทรดกันวันละ 600,000 หุ้นเนี่ยถือว่าปริมาณน้อยมากๆครับถ้าเกิดเขากระชากไปเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดจะลากกันนะแท่งนี้ก็ควรจะเขียวแล้วอันนี้ก็จบเกมแล้วเนี่ยเปิดมาปุ๊บตรงนี้จบเกมเลยเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการพักออกข้างนะครับออกข้างไปเรื่อยๆแล้วก็จะย้อยลงอันนี้ผมพยากรณ์นะเพราะว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งแดงผมก็จะไม่พักออกข้างก็ย้อยนี่มันก็จะไปหาโซนกลับตัวแหละครับ60ตังค์65ตังค์ถ้าจะกลับตัวมันจะเห็นอยู่โซนนี้เลยแต่ถ้าไม่กลับตัวก็จะซัดทะลุแนวรับลงมาก็จะหลุด50ตังค์ลงมานะครับเอสเฟกเป็นไงบ้างครับเข้าไว้4บาทมาดูครับลุงเอสเฟกเข้าไว้4บาท4ตังค์ใช่ไหม4บาท4ตังค์นี่จะอยู่โซนสะสมนะครับซึ่งถือว่าใช้ได้นะอาจจะแพงไปหน่อยแหละทีนี้ก็ต้องลุ้นเบรกครับเพราะว่าเรามาเล่นโซนนี้นะครับลุ้นเบรกตัวนี้ก็ต้องเบรก4บาท30ถ้าเบรก4บาท30ได้ก็ไปเจอกันนู่นแหละ4บาท50 5บาทก็ต้องลุ้นดูนะไหนๆก็จะเข้าแล้วนะครับ BEM 01คออะไรนี่คือเล่นฝั่งขึ้นนะฮะทุน32ตังค์จะไปต่อไหมครับอู้มันอันตรายมากเลยนะฮะการที่จะมาเล่น DW แล้วก็มาถามเอาอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับว่าค่อนข้างอันตรายครับเราดูที่ BEM ก่อนอันดับแรกเนี่ย BEM ไม่ควรซื้อ DW นะเพราะว่ามันหวีนี่อ้าวดูสมมุตินะฮะสมมุติราคาเท่าไหร่ 8.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13วันกลับมาที่เดิม 8.5
คุณจะคอก็แพ้คุณจะพุทคุณก็แพ้เพราะว่ามันหวีมันไม่ไปไหนหรือเอาแค่ช่วงนี้เอาช่วงนี้เลยนะราคาเท่าเดิมทุกวันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 19 19วัน19วันของแท่งเทียนมันก็ประมาณเดือนนึงตายอย่างเดียวครับเจอทำดีเคก็ตายแล้วแต่เนื่องจากราคาที่เขาซื้อไปเนี่ยคือ32ตังค์32ตังค์มันก็จะโดนทำดีเคน้อยหน่อยนะครับแต่สำหรับผมนะจะมาคอตรงนี้ใช่ไหมจะมาคอตรงนี้เจอหวีแน่นอนครับอันตรายครับไม่แนะนำให้เทรด DW กับหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้นะเพราะคุณแทงหน้าไหนโอกาสแพ้ก็สูงครับช่วงนี้นั่งทับมืออย่างเดียวค่ะงบหมดมาฟังเพื่อความรู้เท่านั้นขอบคุณมากครับทูกับตัวหรือยังขอบคุณมาดูฮะน่าจะยังเอ้ยทรงดีแล้วเพียงแต่ว่าขึ้นมาก็โดนดึงลงขึ้นมาก็โดนดึงลงอย่างเงี้ยดูเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้ขึ้นสักเท่าไหร่นะมันมีแรงขายที่มากพอสมควรนะครับก็ต้องลองลุ้นว่าตัวนี้จะเบรก 6.85 ได้เมื่อไหร่เบรกถึงจะเป็นการกลับตัวนะครับก็เชียร์แล้วกันนะแต่ว่าคิดว่าคงจะอีกสักระยะหนึ่งขอแนะนำซิก้าเห็นขึ้นแล้วโดนกดตลอด2วันวันที่30มีเปิดโดดด้วยมีโอกาสไปต่อไหมใจเย็นนะใจเย็นมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันนิสัยมันเป็นอย่างนี้เลยนะดูอย่างนี้แหละดูแท่งนี้ก็ได้นะครับดูแท่งนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแท่งนี้ก็ไม่แปลกที่จะโดนกดนะฮะแท่งนี้ก็ธรรมดาครับยังไม่ได้กลับตัวแต่ถ้าซื้อเนี่ยมันซื้อก็ต้องซื้อเพราะแท่งนี้ครับมันเป็น rejection อย่างเงี้ยมีโอกาสเล่นได้ 3-5 วันซึ่งมันก็ผ่านมา1วัน2วันแล้วนะ เดี๋ยวก็ครบวันที่3แล้วนะนะถ้าจะซื้อมันต้องซื้อตั้งแต่แท่งนี้ครับแล้วมันจะลุ้น follow 3-5 วันได้แต่ถ้าเกิดจะมา follow ตามโซนเนี้ยไม่ไหวครับแล้วก็การกลับตัวเนี่ยไม่กลับแน่นอนอาจารย์คะ CGH ทรงขาขึ้นไหมแนวรับได้ที่74ถึง75ตังค์ไหมไม่ใช่ทรงขาขึ้นแน่นอนนะครับมันเป็นการพักตัวออกข้างเนาะซึ่งการพักตัวชุดเนี้ยพักมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะฮะจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็พักมาประมาณ 5-6 เดือนแล้วเนาะแล้วก็ชุดนี้นะครับมันก็เป็นทรงรีเจ็คเหมือนกันมันก็จะเล่นในกรอบใกล้ๆได้ทีนี้เขาบอกว่าแนวรับ 74-75 เนี่ยก็ใช่อยู่แล้วครับแนวรับมันคือโซน74 75ใช้75ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้74โอกาสที่จะได้74น้อยมากแนวต้านมันอยู่แค่นี้นะ80 81นะเพราะฉะนั้นถ้าจะวางแผนเล่นในระยะสั้นก็สามารถทำได้ครับ MCS ยังลงอีกไหมครับดอยยาวเลยตอนนี้โอ้ลงอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เนี่ยฮะมันเป็นทรง rejection มันน่าจะ rejection ตามเซตนะครับตอนนี้ก็จะวางแผนเล่นเด้ง 3-5 วันนะครับซึ่งมันก็ไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็อย่างถ้าดอยก็อาจจะต้องพิจารณาหาจุดคัดออกไปนะครับบ้านปูจะลงได้อีกเท่าไหร่ครับทุน 9.2 จะถือยาวได้ไหมถือยาวไม่ยาวมันอยู่ที่ทุนนะครับบ้านปูเขาทุน 9.2 มาไล่ตรงนี้เลยนะเนี่ยมาไล่ตรงนี้ส่วนตัวน่ะมองว่าไอ้คำถามถือยาวเนี่ยน่าจะเป็นการให้กำลังใจตัวเองมากกว่าเพราะถ้าชอบจริงๆมันต้องจ้องกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แนวรับโซน8บาทเนี่ยโซน8บาทซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ชุดกลับตัวด้วยนะอย่างเงี้ยทุนจะดีกว่าแต่เผอิญว่าพอมราคามันมาไล่กันโซนเนี้ยเราก็เลยแบบเดี๋ยวจะพลาดว่ะจัดซะหน่อยใช่ไหมแต่ชุดนี้ไม่ได้แย่นะครับทุนก็ไม่ได้แย่อะไรแต่จะถือยาวจริงไหมนี่อันนี้ไม่รู้ผมอะแนะนำนะถ้าเกิดไม่ได้กะมาถือยาวจริงเดี๋ยวมันจะถึงทุนอีกครั้งหนึ่งครับก็ตรงนั้นก็พิจารณาแล้วกันว่าจะเอายังไงถ้าจะถอยก็ถอยนะฮะหรือถ้าจะไปต่อก็ต้องเล่นในระยะสั้นเพราะว่าทุนเรากับชุดขึ้นเนี่ยมันได้เปรียบกันไม่เท่าไหร่นะครับผมชอบการวิเคราะห์หุ้นควบคู่กับข่าวสไตล์นี้ดีมากครับจะได้ไม่เป็นเยื่อเอาหมายถึงเหยื่อนะฮะใช่ไหมจะได้ไม่เป็นเหยื่อของสื่อเหยื่อของสื่อยังไม่เห็นช่องไหนทำแบบนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคก็จบคลิปนี้ด้วยการไม่เป็นเหยื่อล้อเล่นด้วยการจะไม่เป็นเหยื่อของใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย